บารมีคเนศรวมตัวลูกศิษย์จัดคอนเสิร์ตบารมีคเนศศิลปินแนวหน้าคนดังทั่วฟ้าเมืองไทยลูกศิษย์อาจารย์น้ำบารมีคเนศรวมตัวจัดคอนเสิร์ตบารมีคเนศสร้างความบันเทิงให้แก่แฟนคลับและประชาชนทั่วไปอาจารย์น้ำบารมีคเนศนั้นกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งที่เราลูกศิษย์ได้สามัคคีร่วมตัวกันจัดคอนเสิร์ตบารมีคเนศนี้ขึ้นมาด้วยเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครับหรือว่าเน็ตไอดอลแล้วก็ตัวของชาลอตเองแล้วก็สื่อด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพระพิรุณครับที่ฝนไม่ตกนะครับทุกที่เราได้ยินว่าทั่วหมดเลยแต่วันนี้ก็ฟ้าเปิดเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับที่พวกเรานะครับบารมีคเนศนะครับหรือป้าเมืองทองนะครับและพวกลูกศิษย์ของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครับหรือว่าตัวชาลอตเองจะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตนะครับร้องเพลงเพื่อถวายองค์ป้าที่สำนักบารมีคเนศในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์คือถ้าพูดตรงๆก็คือสำหรับลูกศิษย์นะครับที่เขาขอพรได้ไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่แล้วนะครับก็ได้สำเร็จเราก็เลยได้พูดกับป้าว่าเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้และศิลปินทุกคนยอมแคนเซิลงานหมดเลยเพื่อมาจัดงานให้ป้าอาจารย์ก็ปากปลื้มมากแล้วก็ขอบคุณทั้งสื่อมวลชนด้วยขนาดวันนี้มีงานใหญ่ๆหลายๆที่ก็ยังมาที่นี่นะครับอาจารย์ก็รู้สึกซาบซึ้งมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็สำหรับนะครับใครที่ต้องการนะครับมาลงพลักหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์พูดได้เลยว่าสำนักเราไม่ได้ผ่านนิดแน่นอนเพราะค่าครูแค่59 บาทนะครับแต่ที่เราตั้งใจมาทำวันนี้เพื่อการเผยแพร่บารมีองค์ป้านะครับอยากให้ทุกคนลองมากราบไหว้หรือสักการะบูชาดูนะครับภูมิใจมากเลยครับแล้วเขาที่อาจารย์ลงให้เขาแล้วก็เขาตั้งใจด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของที่เรามีนะครับตอนนี้เขาได้ทั้งลงพลักหน้าทองอาบน้ำมนต์ต่อไปเขาจะได้วิชาอีกวิชาหนึ่งที่เรายังไม่เคยลงให้ใครมาก่อนอยากจะเติมแบบนี้เลยเพราะว่าเสน่ห์มีแล้วเหลือทีนี้เรื่องเงินเมคมันนี่เดี๋ยวต่อไปก็จะต้องส่งให้แมนารินลงวิชายอดหญิงให้เป็นคนแรกอย่าเป็นรู้สิทธิ์คนแรกแต่ก็เติมหน่อยไปกับเลยมั้ยมีบารมีแล้วมีออร่าแล้วมีชื่อเสียงแล้วต่อไปต้องมีเงินและมีสติได้แน่นอนอยู่กับสำนักบารมีคเนศไม่มีใครไม่ปังถ้าติดตามจริงๆว่าจะรู้ว่าเน็ตไอดอลหรือไม่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านหรือแม้กระทั่งศิลปินเป็นลูกศิษย์ที่นี่เยอะมากแต่ไม่ขอเอ่ยเดี๋ยวให้ไปติดตามเอาเองยอดหญิงวิชานี้ได้ไปก็คือไม่มีจนค่ะรวยอย่างเดียวยิ้มแล้วก็รวยค่ะเสริมด้านไหนบ้างครับเสน่ห์เมตานะคะแล้วก็ค้าขายนะคะแล้วก็การงานการเงินโชคลาภค่ะแต่จะเหมาะสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่หัวใจเป็นผู้หญิงLGBT ครับไม่ได้ขอคิวแรกเลยขอคิวแรกมีหลายคนถามมาว่าลงนะกับอาจารย์ที่ไหนจริงไม่อยากจะบอกเลยห่วงว่าคิวเยอะเหรอเพราะเขาขอมาเขายังไม่ได้ลงเลยใช่ขอมาไม่ใช่เราต้องบอกงี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือเป็นคนดังเราจะมีคิวพิเศษให้ไม่ค่อยมีฟาสเลยถ้าสำนักนี้เพราะทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ค่าครู59 บาทซึ่งการ59 บาทอาจารย์ทำพิธีตั้งแต่10 โมงเช้า ยัน2 ทุ่มไม่ได้แปลว่าจะทำให้อาจารย์รวยแต่สิ่งที่อาจารย์มีให้ลูกศิษย์คือใจและสิ่งที่อาจารย์มีคือคำสอนที่เขาดังแล้วเขามีชื่อเสียงแล้วแต่จะทำไงให้อยู่ในวงการนี้ได้อย่างนี้มันก็ต้องมีครูแนะครูแนวที่ดีอย่างแรกเปิดใจก่อนแล้วก็ศรัทธาองค์พระพิฆเนศก่อนซึ่งว่าถ้าคุณมีศรัทธาไม่สงสัยปฏิหารจะบังเกิดอาจารย์ใช้คำสั้นๆแบบนี้ครับทุกอย่างหลายๆอย่างก็ทำให้แบบเอะใจบางคนก็แบบมันจะใช่นะอะไรก็มีรู้สึกว่าพูดไปเคยพูดแล้วว่าส่องกระจกแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเรามีเสน่ห์มีอะไรอย่างนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยการงานก็เข้ามาไม่ขาดเลยน่าจะเป็นก็อยากจะเชื่อว่าเราก็สายนี้แล้วก็เลยแบบเทใจสายมูสายมูเป็นคนดีแล้วมีสติอาจารย์จะบอกตลอดทุกครั้งที่มาหาจะบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติเอาไว้ทุกคำพูดทุกการกระทำต้องมีสติอยู่เสมอสิ่งที่เราจะบอกลูกศิษย์ทุกคนเพราะว่าถ้ามีสติปัญญาเกิดเดี๋ยวเงินเข้ามาชื่อเสียงมาเองคนรักเอง
ครับก็ฝากไว้นะครับก็คือเซิร์ชไปได้เลยครับว่าสำนักบารมีคเนศอยู่ที่เมืองทองธานีตรงข้ามกับสนามโกคาร์ทการจองคิวนะครับให้อินบ็อกซ์ไปทางเพจนะครับแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยว่า1ต้องการมาสักหรือต้องการมาอาบน้ำมนต์หรือลงพลักหน้าทองแต่ส่วนใหญ่สายของเราก็คือโดดเด่นเรื่องพลักหน้าทองก็เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาLook at you.